อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตุถีจะกตัญญุตาเอตัมมังคารมุตตมันติอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มาประชุมสโมสรกันณธรรมสภาศาลาเป็นที่ฟังธรรมแห่งนี้จนกว่าจะยุติได้เวลาอันสมควรก็แลวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันพระแรม14ค่ำเดือน3เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติให้ชาวเราทั้งหลายประชุมกันความเป็นกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นต้นและประชุมกันฟังธรรมซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนางนองก็ได้ปฏิบัติตามคันลองแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นโดยการนำข้าวปลาอาหารมาทำทานนมัสกุศลในเบื้องต้นแต่ละคนแต่ละท่านสมาทานศีลทั้งเบญจศีลและอุโบสถศีลตามกำลังความสามารถของตนของตนแต่ละคนแต่ละท่านนั้นได้สมาทานเจริญจิตภาวนาตามเวลาอันเหมาะอันควรแก่การบำเพ็ญกุศลในวันธรรมสวนะนี้แล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในการอุโบสถซึ่งวันนี้อาตมะได้หยิบยกธรรมภาสิตที่ปรากฏในมงคลสูตรขึ้นมากึ่งพระคาถาว่าสันตุถีจะกตัญญุตาเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าความสันโดษและความกตัญญูกตเวทีเป็นดวงมงคลในชีวิตซึ่งวันนี้ตั้งใจที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสันตุคาถาว่าด้วยความเป็นผู้มีความสันโดษเป็นหลักส่วนกตัญญุตคาถานั้นก็จะยกเอาไว้ก่อนด้วยเวลาที่มีอยู่อันจำกัดจำเขียนนี้ได้อัญเชิญพระบาลีจากมงคลสูตรว่าด้วยความสันโดษหรือสันตุคาถาคาถาว่าด้วยความสันโดษขึ้นมาเป็นบทอุเทศเพื่อการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาถ้าหากว่าจะแปลโดยทั่วไปก็คือว่าความเป็นผู้รู้จักสันโดษนั้นเป็นความดีความงามอันสูงสุดในชีวิตประการหนึ่งเหมือนกันคือเป็นอุปมงคลในชีวิตทีนี้คำว่าสันโดษแปลว่าอะไรสันโดษแปลตามศัพท์ว่ายินดีด้วยของมีอยู่แล้วก็เมื่อพูดถึงคำว่าสันโดษก็มักจะเป็นถึงศัพท์ควบมาอีกศัพท์หนึ่งคือคำว่ามักน้อยมักน้อยกับสันโดษมันมีความต่างกันไม่เหมือนกันมักน้อยนี่ถ้าศัพท์ภาษาพระก็ใช้คำว่าอัปปิชตาแปลว่าความเป็นผู้มักน้อยมักน้อยนั้นเหมาะที่จะใช้สำหรับพระภิกษุนักพรตนักบวชทั้งหลายแต่สันโดษนั้นเหมาะที่จะใช้กับคนดีทั่วไปรวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์คำว่าสันโดษแปลว่ายินดีด้วยของมีอยู่แต่ว่ามักน้อยแปลว่าปรารถนาน้อยคือมีมาเกินไปกว่านี้ก็ไม่ต้องการไม่ใช้แต่ว่าสันโดษเนี่ยคือมีเท่าไหนยินดีเท่านั้นก็สันโดษจึงแปลว่ายินดีด้วยของมีอยู่ถ้าการยินดีด้วยของมีอยู่นั้นยินดีอย่างไรจึงจะเป็นความสันโดษก็คือว่ายถาภละสันโดษยินดีตามได้การยินดีตามได้นั้นก็คือว่าได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นยถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควร
ยินดีตามมีตามได้ยินดีตามสมควรนี่การยินดีตามมีตามได้ยินดีตามสมควรที่เรียกว่าสันโดษนั่นก็คือการรู้จักประมาณนั่นเองการรู้จักพอประมาณใจมันหยุดใจมันพอมันก็ก่อให้เกิดความเต็มความอิ่มขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าใจไม่หยุดใจไม่พอมันถมบ่อแห่งความต้องการเท่าไหร่ถมลงไปก็ไม่เต็มนั้นจิตที่ถมไม่ได้ใจที่ถมไม่เต็มมันจึงอุดมไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการนี่ถ้าหากว่ารู้จักพอรู้จักสันโดษรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยินดีตามได้เรียกว่ายถาภละสันโดษยินดีตามกำลังเรียกว่าภละยถาภละสันโดษยินดีตามกำลังความสามารถแล้วก็ยินดีตามสมควรเรียกว่าสารุปสันโดษยถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควรสามประการเนี่ยเป็นกรอบเป็นหลักเป็นแนวในการที่เราจะมีความสุขในชีวิตกับการบริหารสิ่งที่ได้มาทั้งหลายทั้งปวงให้มันเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนี่ก็หลักของความสันโดษนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็นำมาเป็นฐานแห่งการให้นโยบายเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เศรษฐกิจพอเพียงหรือความสันโดษไม่ได้แปลว่าให้มักน้อยให้พอเท่านั้นคือทำได้เท่าไหร่ก็ยินดีไปเท่านั้นก่อนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกได้และเมื่อศักยภาพในการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วได้มาเท่าไหร่ได้มาเพิ่มขึ้นมาเราก็ยินดีตามนั้นใจไม่แล่นออกไปรับไปเรียกไปร้องให้มันมากมายก่ายกองมากเกินไปกว่าความสามารถนั้นนี่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำหลักธรรมคำสอนจากเรื่องของสันโดษในมงคลลสูตรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาประยุกต์ใช้สันโดษที่จับต้องได้แต่ต้องได้ก็คือนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงชีวิตทีนี้ถ้าหากว่าจะมาลงในรายละเอียดกันสักเล็กน้อยในเรื่องของความสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีด้วยของมีอยู่เรามีเท่าใดเราก็ยินดีเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าใจเราไม่ยินดีในของที่เรามีอยู่จิตมันแล่นออกไปข้างหน้าปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ปรารถนามากมหาอิชฌาปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาอย่างมากถ้าหากว่าปรารถนาอย่างมากจิตมันก็อาจจะตกไปในฝ่ายของโลภะพอมีโลภะจิตโลภะเจตสิกโลภะเจตนามากๆสิ่งที่มันมีอยู่มันก็ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะกลายเป็นของน้อยนิดแต่ถ้าหากว่าจิตมันเต็มจิตมันได้มันมีอยู่แม้ว่าของนั้นจะมีอยู่น้อยแต่มันก็เต็มก็น่าพอใจดูชีวิตการเป็นอยู่ง่ายๆของคนที่เรียบง่ายอาหารการกินการดำรงชีวิตด้วยอาหารพื้นบ้านธรรมดาถ้าหากว่าเรายินดีพอใจที่จะกินน้ำพริกปลาร้าส้มตำข้าวเหนียวแค่นี้ถ้าหากว่าเรายินดีพอใจเท่านี้อาหารก็อร่อยกินแล้วก็อิ่มแต่ถ้าหากว่าบนโต๊ะนี้มีอาหารพื้นบ้านมาแต่เราปรารถนาอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นอาหารนอกมันจะกินอาหารพื้นบ้านเรามันก็ไม่อร่อยเพราะว่าใจมันโหยหาใจมันรุ่นแล่นไปไกลแล้วความสุขมันก็น้อยจากการที่เราจะต้องมาทานอาหารพื้นบ้านแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดใจยินดีพอใจอยู่กับอาหารพื้นบ้านเท่าที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็คิดในเชิงบวกให้เป็นมันมีเท่านี้กินเท่านี้ก็พอแล้วดีกว่าไม่มีกินในเรื่องของความหิวโหยมันก็ต้องมาดูมาพิจารณาอีก
บางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นความหิวเป็นความต้องการของร่างกายอันนี้จำเป็นที่จะต้องหาอาหารมาให้ร่างกายบริโภคให้มีกำลังเพียงพอมีคุณภาพคุณค่าของอาหารที่ครบถ้วนครบหมู่ครบกระบวนการของการสร้างความเจริญเติบโตของความดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าบางครั้งบางคราวใจของเรามันกินอาหารตามความต้องการของใจอิ่มแล้วเนี่ยแต่มันก็จะต้องการอีกก็กินกันไปอีกถ้าอย่างนี้มันก็เป็นส่วนเกินถ้าหากว่าทั้งขานร่างกายมันต้องการแล้วเราไม่กินแล้วไม่รับประทานอาหารให้เพียงพอตรงนั้นมันก็ก่อให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บแต่ถ้าหากว่าใจมันต้องการแต่ว่าร่างกายมันเพียงพอแล้วแต่ใจมันต้องการมากกว่านั้นพอบริโภคเข้าไปมันก็จะเป็นส่วนเกินถ้าไม่บริโภคตายไหมไม่ตายเกิดโทษไหมไม่เกิดโทษแต่ว่าพอเราควบคุมจิตควบคุมใจได้คือใช้สันโดษเป็นยินดีได้ของมีอยู่ตรงนี้ร่างกายมันก็อยู่ได้แล้วในเรื่องของอาหารในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของการใช้สายปัจจัยอื่นๆก็ตามความสุขความทุกข์ความขาดแคลนความสมบูรณ์มันอยู่ที่ความพอใจถ้าหากว่าเราพอใจเท่านี้เราก็ไม่ขาดแคลนแต่ถ้าหากว่าเราไม่พอใจมันก็ขาดแคลนยกตัวอย่างสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมียี่ห้อต่างๆให้เลือกใช้มากมายฟังก์ชันของแต่ละยี่ห้อก็หลากหลายมากมายราคาก็หลากหลายมากมายทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้ความต้องการด้วยค่านิยมค่านิยมด้วยรสนิยมเราก็จะต้องซื้อยี่ห้อแบรนด์เนมราคาสูงฟังก์ชันสูงฟังคำว่าฟังก์ชันสูงก็หมายความว่าคุณภาพการใช้งานของมันหลากหลายแต่ว่าคนเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ที่ใช้โทรศัพท์มือถือราคาสูงฟังก์ชันสูงแต่ว่าใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนั้นน้อยมากคือใช้เพียงแค่โทรออกรับสายส่งไลน์แล้วก็ดูเล่น Facebook กันแล้วก็ดูหนังฟังเพลงจากในโทรศัพท์เท่านั้นแต่อย่างอื่นแล้วก็ไม่ใช้ฟังก์ชันขนาดนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ราคาธรรมดามันก็มีแต่ว่ายี่ห้อมันอาจจะไม่ได้แบรนด์เนมแต่ถ้าหากว่าใครต้องการยี่ห้อแบรนด์เนมก็ต้องไปซื้อราคาที่สูงแต่ว่าเวลาใช้ประโยชน์แล้วมันก็ใช้ประโยชน์ก็เท่ากับโทรศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นโดยทั่วไปถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่รู้จักสันโดษไม่ต้องซื้อราคาสูงซื้อในราคาปกติหรือซื้อในราคาที่พอใช้การได้และประโยชน์ที่ก็ใช้ได้เท่านี้แล้วก็พึงพอใจเท่านี้ต่อให้ไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์เนมชื่อดังเวลาที่ใช้โทรศัพท์มันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าใครที่ไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมจนสุดโต่งต้องการใช้ยี่ห้อแบรนด์เนมความสันโดษตรงนี้มันไม่มีพอเวลาจะใช้โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปที่ราคาไม่สูงโนเนมมันก็รู้สึกอายมันก็รู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าได้ยี่ห้อแบรนด์เนมที่มาได้ราคาสูงฟังก์ชันสูงเวลาใช้แล้วมันก็หลงประเด็นหลงตัวเองไปมีความสุขมีความประหยิบยิ้มย่องว่าวิเศษกับคนอื่นเขาตรงนี้ถ้าหากว่าไปเทียบกับคนที่เขารู้จักสันโดษเขาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรและการใช้โทรศัพท์แบรนด์เนมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องภาคภูมิใจอะไรมากมายนะก็เพ่งไปที่ประโยชน์การใช้สอยเป็นต้นนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ใช้สันโดษเป็นสันตุถีมีความเป็นผู้รู้จักสันโดษถ้ารู้จักใช้สันโดษเป็นมันก็มีความพอไม่ขาดแคลนแต่ถ้าหากว่าใช้สันโดษไม่เป็นก็มีความปรารถนาใหญ่ปรารถนามากถ้าปรารถนาใหญ่ปรารถนามากมันก็จะรู้สึกขาดแคลนแล้วมันก็มีความทุกข์อันนี้ยกตัวอย่างของการใช้โทรศัพท์มือถือถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างคนคนหนึ่งมีเงินเดือนละ50,000
สมมติว่าเดือนละ5,000แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวเพียงพอในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเหลือเก็บตั้งสักครึ่งหมื่นหรือ10,000ก็สะสมไปใกล้คนหนึ่งมันมีเงินเดือนละ200,000แต่เดือนละ200,000เนี่ยในชีวิตในการใช้จ่ายในแต่ละวันนั้นทุกอย่างแบรนด์เนมหมดทุกอย่างมีราคาสูงหมดนั้นในแต่ละเดือนถ้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเดือนเกินกว่า200,000อาจจะเกินกว่า200,000ไปสัก 3,000-5,000 ก็เป็นหนี้แค่เดือนละ 3,000-5,000 แต่คนหนึ่งมีเงินเดือน 50,000 ว่าใช้ไปประมาณ 45,000 หรือว่า 48,000 ก็ยังเก็บมีเงินเก็บอยู่เดือนละ 3,000-5,000 ถ้ามีเงินเก็บเดือนละ 3,000 12-36 ปีหนึ่งก็มีเงินอยู่36,000แต่คนที่เงินเดือน 200,000 แต่ว่าใช้ติดหนี้เดือนละ 3,000 ปีหนึ่งก็เป็นหนี้ 36,000 ถ้าหากว่าเป็นหนี้เดือนละ 5,000 ก็เป็นหนี้เดือนปีละ 60,000 บาทนี่การใช้จ่ายใช้สอยด้วยรสนิยมด้วยค่านิยมถ้าหากว่ารู้จักสันโดษมันก็บริหารจัดการให้เพียงพอได้อันนี้ก็พูดถึงว่ารายได้การใช้จ่ายการบริหารจัดการกับทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าหากว่าเราไปมองดูทรัพย์สินที่มันรองรังอยู่ถ้าคนคนหนึ่งมีทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่100,000,000เยอะไหมก็เยอะนะสำหรับใครบางคนเนี่ย100,000,000เนี่ยมันรวยเป็นเศรษฐีเลยนะแต่ว่าไอ้คนบางคนมีอยู่100,000,000แต่ใจปรารถนาว่าจะมี10,000,000100,000,000ที่กองอยู่ในบ้านอยู่ในธนาคารทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่100,000,000มันรู้สึกว่านิดเดียวเองนิดเดียวแล้วมันก็ขาดแทนมันขาดอีกเท่าไหร่มันขาดอีก 9,999 ล้านแล้วจะหาเงินอีก 9,999 ล้านในขณะที่มี100ล้านใจมันโหยหาไม่ขาดแทนเท่าไหร่มันขาดแทนอย่างมหาศาลแล้วพอขาดแทนอย่างมหาศาลนี้แล้วเนี่ยแม้จะมีเงิน100ล้านมันก็กลายเป็นคนจนขึ้นมาทันทีเพราะว่าจิตมันปรารถนาใหญ่ไม่สันโดษแต่ถ้าหากว่ารู้จักพอ100,000,000นี่ก็กำไรเป็นเศรษฐีมหาศาลนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของรูปแบบโมเดลจินตนาการไปอย่างนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงคนมันก็ไม่มี100,000,000ขนาดนั้นในความเป็นจริงก็คือคนก็มีรายได้พออยู่พอกินกันโดยทั่วไปก็เหลือเก็บบ้างด้วยความประหยัดออมถ้าอย่างนี้ใช้สันตุถีความสันโดษเข้ามาแล้วก็ปรับให้มันพอเหมาะพอควรแก่สภาวะของตนของตนอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ในอดีตที่ผ่านมาคนมันไม่มีรายได้เป็นเงินทองเป็นกอบเป็นกำมากมายเขาก็อยู่กันมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านคนแล้วก็ตายไปและในขณะเดียวกันเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่มีบันทึกเอาไว้เศรษฐีมีเงิน80 โกฏเท่าไหร่โกดหนึ่งก็10ล้าน80โกดก็800ล้านในสมัยโบราณครั้งพุทธกาล80โกด800ล้านเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนแล้วก็คนแบบนี้ก็มีอยู่เป็นระยะมาแล้วก็ตายจากไปไม่ว่าจะมีเงินมากเท่าไหร่หรือว่ามีเงินน้อยเท่าไหร่มันก็ต้องตายจากกันไปแล้วก็ในแต่ละวันแท้จริงแล้วกินอาหารเพียงแค่อิ่มแต่ละมื้อราคามันจะแตกต่างกันไหมก็จริงแต่ว่าคุณค่าของอาหารเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่ามันมีสารอาหารในการที่จะบำรุงรักษาร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ดำรงอยู่ได้ถ้าหากว่าใจปรารถนามากเกินไปแม้ว่าร่างกายจะดำรงอยู่ได้แต่ว่าใจมันก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าหากว่าเข้าใจความจริงของชีวิตตรงนี้อาหารเนี่ยมีคุณภาพมีคุณค่าเพียงพอต่อการยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วจิตมันพอใจมันเพาะเพียงพอมันก็ขอให้เกิดความสุขได้วัตถุไม่ต้องมากแต่ความปรารถนาในใจมันไม่ได้มากมายเกินไปตรงนี้มันก็มีความสุขมากขึ้นได้เนี่ยความต้องการในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าผู้หญิงสาวคนหนึ่งอยากจะได้แฟนหล่อลากดินเลยแต่มันได้ไม่ขนาดนั้นแหละแต่มันจิตมันปรารถนาอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่ลำไปถ้าได้ฮะก็ได้แฟนมาไม่หล่อผู้ชายคนหนึ่งอยากจะได้แฟนผู้หญิงสวยเหมือนกับ
นางงามระดับไหนก็ตามเนี่ยระดับดาราระดับนางงามแต่หากว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นและไม่พอใจกับคู่ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยก็หาความสุขไม่ได้มันก็ยังขาดแคลนอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นในการยินดีพอใจที่ของมีอยู่ของที่เรามีอยู่คู่ควรกับเราเนี่ยมันมีคุณค่าเพียงพอและสิ่งที่เราได้มาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำเหตุปัจจัยตัวนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเราต้องมีต้นทุนคือบุญกุศลความดีที่ทำเอาไว้ในอดีตชาตินะถ้าหากว่าไม่เคยในอดีตชาติเนี่ยทานไม่ได้ทำไว้ลำเพนบารมีเรื่องทานน้อยมากความมั่งคั่งมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ทำกรรมใหม่ให้ดีโดยการเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นบากบั่นสู้ไม่ท้อไม่ถอยแล้วเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาในชาตินี้แม้ว่าจะยากลำบากก็ทำทานเพิ่มเติมเอาไว้ต่อบุญเอาไว้ก่อนเอาไว้มันก็สามารถที่จะมีความมั่งคั่งได้ซึ่งในอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าเราทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเลือกทำได้และในขณะที่เราเลือกทำได้เนี่ยใจเราก็ต้องเลือกที่จะเราก็ต้องเลือกธรรมะเลือกข้อปฏิบัติที่จะคุ้มครองป้องกันจิตไม่ให้บอบช้ำเกินไปด้วยหลักของสันโดษความยินดีตามได้พอใจตามมีจะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจกมีแต่ความงกก็คือยาจกในเรือนเศรษฐีแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีแล้วในเรือนเศรษฐีหมายว่าเป็นเจ้าของเรือนนะแต่ว่าจิตมันเสมือนยาจกยังขาดแคลนอยู่ทั้งเนอแต่ถ้าหากว่ายินดีตามได้พอใจตามมีมันเหมือนเป็นเศรษฐีในเรือนยาจกต่อให้เราเป็นยาจกแต่เราก็ไม่ต้องการเราก็ไม่ได้ปรารถนาเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้รู้สึกว่าขาดแคลนนี่คือหลักการนำนี่คือการนำหลักธรรมเรื่องของสันตุถีความสันโดษเอามาใช้และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านก็ประทานหลักของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในประเทศชาตินำไปใช้ถ้าหากว่าใครปรับใครประยุกต์ใช้ได้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วชีวิตนี้มีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนั่นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาถูกนำไปประยุกต์ใช้ตามยุคตามสมัยก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ไม่เกี่ยงการเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรเอาไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลผ่านช่วงการผ่านเวลามาไม่น้อยกว่า 2,500 ปีแต่ว่าคำสอนนี้ยังจะนำไปใช้ได้อีก 2,500 ปีข้างหน้านั้นสืบต่อไปจนกว่าพระพุทธศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้และแม้พระพุทธศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้แล้วหลักการนี้นำไปประพฤติปฏิบัติอีกหมื่นปีข้างหน้าก็ยังคงได้ผลเหมือนกันดังนั้นความเป็นผู้สันโดษนำสันโดษมาใช้จึงก่อให้เกิดความเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตและธรรมภาสิตบาทคาถาหรือว่าประมาทการรู้จักประมาณมีความสุขเสมอการรู้จักพอดีมัตตัญญุตาสถาสาธุแปลว่าการรู้จักพอประมาณสถาสาธุแปลว่าดีเสมอยอดเยี่ยมเสมอศรัทธาแปลว่าทุกการเวลาตลอดเวลาเรียกว่าตลอดไปทุกยุคทุกสมัยสาธุแปลว่าดีนะดีนะการรู้จักประมาณดีเสมอดีนะดีทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าสันตุถีความเป็นผู้รู้จักสันโดษเอตมังคลมุตมังข้อนี้แหละเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดในชีวิตชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในสันตุถิกถาว่าด้วยเรื่องของความสันโดษก็สมสมัยได้เวลาขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนีนั่นครับมายังสาธุการังกโรมเสสาธุสาธุสาธุนันทมายังสรณะกรรมนาลุ
ตระคาทายโยคะนามาเสอะหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตอุปาสกตังเคเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมังสัพพาทุกขาปะโมจจะเยยะถาปรังอะไรยังสัมมาสัมพุทธัสสะนังทุกขานิพพานัสสะเทวังภาคีอัสสังอัสนาคเตกายเณวาจายวจิตตาวาทุกเทกรรมังสังฆังยายังโทกับพิธานาตัวสยังฟังกันันตะเลสังไว้ตุมวะพุทธเทกายเยนะวาจายวะเจสสาวาทัมมีกุตันมังสังมยายังทัมโมกับพิธานาตัวสยังฟังกันันตะเลสังไว้ตุมวะทัมมีกายเยนะวาจายวะเจสสาวาทัมเอกุตันมังสังมยายังทัมโมกับพิธานาตัวสยังฟังการันตะเลสังวะริภูมิสังเกตันหะธานิมะยังอันเตอาปุจฉามะภาวุจามะยังมาหุการณียายัสสะธานิตุมเหการังมัญญทาสาธุปัมเตยะถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่พายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะวะรูปัจจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาThank you.